สวัสดีครับจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนและ FC ทุกท่านเด้อมื้อนี้ต้นตะลุยกะพาพี่พาน้องพาพี่พาน้องมาหาเก็บเห็ดเหรอพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้ก็คือสีสวยๆจักหน่อยเพราะว่าฝนบ่ขาดสายเด้อพี่น้องตกลิ้นตะเซาๆล่ะไปอันทั้งลิ้นทั้งอันยกกะแห้งยกกะลิ้นนั่นแหละเนาะกะพาขึ้นเดี๋ยวนี้กะ9:00 นไปเด้อพี่น้องอยู่ที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาคือเก่าล่ะจ้ะหมายเก่าเนาะก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันเนาะแล้วก็ขอฝากต้นตะลุยแฟนเพจนําเด้อทาง Facebook เนาะไปเป็นกำลังใจให้กันนําเนาะพี่น้องเนาะไปลุ้นไปส้มกันเลยจ้าครับผมไปดอกแดกแหกหมานจ้าช่วงนี้ก็สิเป็นเฮ็ดละงงอ่ะจ้าเพราะว่าฝนเพิ่นตกซ้ําๆๆกันทุกวันเนาะจ้ะเนาะละงงแน่เฮ็ดกอแดงแน่เห็ดแดงใหญ่จ้าเห็ดแดงหลวงแล้วจ้าเนาะ3ดอกใหญ่เกี่ยวบ่ทันคนเนาะใหญ่บ่ทันคนเลยพี่น้องบ่ใครเห็นจูบใหญ่เลยพี่น้องเพิ่นท่านได้ออกหลายซ้านอยู่เดี๋ยวนี้เพิ่นออกเลือกออกบ่กี่ซ้านเดียวซ้านที่เคยออกยังบ่ออกเลยเนาะให้ถึงทองคำจ้าสองจีงามจูบไม่มีใครอีกที่นั่นมีใครอีกที่นั่นไข่ล้างไข่ล้างจูบอีกหนึ่งไข่มื้อนี้ป้าแตกเลยพี่น้องครับหลายหลายเนาะเขาเจ้าบางคนเขาเจ้าว่าเขาเจ้ามา3ดอยเหรอมีอู้เขาเจ้าไปตั้งมื้อคืนพุ่นเจ้ามา3ดอยแล้วเพิ่นโอ้ยคนแตกแล้วอยู่เขาเจ้าขึ้นคนละทางคนละฟังกับต้นตะลุยเนาะบ่าวต้นขึ้นฟังนึงเขาเจ้าขึ้นฟังนึงมาพอกันได้ดินี่มาต้นว่าโอ้ยมื้อนี้ดีครับบ่มีคนขึ้นนําว่าซั่นตัดยังก็เจ้าขึ้นคนละฟังอยู่ถึงดอยแตกโคบจังบ่เงียบเหงาแล้วจ้ะเนาะเฮ็ดทานพี่น้อง1แซ่บแซ่บอีกเนาะทานเฮ็ดทานใหญ่ดิเนี่ยจ้ะนี่ล่ะมองนี่เพิ่นสิเป็นสิเฮ็ดทานใหญ่1หวานนี่เนาะใช่เฮ็ดทานอยู่1สีเพิ่นก็บ่น่าอร่อยดอกตัวเพิ่น1หวานนี่พี่น้องสีเพิ่นสิออกดำดำเนาะเส้นใหญ่ๆทั้งใส่เพิ่นสิเป็นอันนี้ใหญ่ๆเลยเนาะจะมี2สายพันธุ์อีกอันนึงมันสิเป็นดอกบางๆค่ะเฮ็ดทานเลือดเนาะเพิ่นสิออกสีแดงๆจักหน่อยอันนั้นยามปาดนี่สิเห็นเลย1กินแซ่บคือกันล่ะพี่น้องนี่ถึงหมกน้องจ้าอู้ขาเพิ่นหมกแซ่บโอ้นี่เจ้าหัวแดงหัวเพิ่นแดงคืนๆหัวแดงคืนๆนี่ฮะขาเพิ่นแดงเงาเนาะขาเงาดีนี่เห็ดเพิ่นสาบดอกนี่จ้าโอ้พี่น้องขาเพิ่นฟอร์เวิร์ดแม่งจ่อกิ่งข้างในเพิ่นเห็ดแดงมูนี่มี2ดอกด้วยจ้ะปาดตัวดอกอีกจุ่มนึงมาตัวเนาะอีกจุ่มนึงเนาะตังโคเวเลยนะจุ่มงานนี้ดอกเนาะซานที่เพิ่นบ่ซั่นได้ออกรอบมาค่ะเพิ่นกำลังเริ่มออกจ้ะยางสวยฟัดเนาะเพิ่นย้ำยางจังเจ๋งเพิ่นย่างเตะก่อนย่างเตะก่อนจ้ะดอกเพิ่นแข็งบ่ค่อยแตกบ่ค่อยมนหรอกจ้ะนี่เพิ่นจะออกหมู่เดียวกันเนาะจ้ะเนาะมาไว้ก็เดี๋ยวถึงยังเจาะบุกของเพิ่นเพิ่นถือเจาะตะหน่อยเนาะขาเหี้ยนขาต้องตั้มเลยดอกนึงพี่น้องขาจะแนมเหยียบแล้วหยุดขาตั้มเนาะเราจะแนมเหยียบ
มันเอาเต็มๆไม่เห็นอุ้ยหอมนี่ซีจุ๋มเนาะใช่มากขึ้นอ๋อคืออยู่ห่างกันดีใช่ไหมอ่ะเอานี่ก่อนขาเพิ่งตำตำเนาะขาตำเนี่ยบ่ทาบ่มีใบไม้ขึ้นน้ำเพิ่นกับขาบ่ยาวได้พี่น้องที่ขาเนี่ยยาวต้นนี้บ่าต้นเพิ่นใหญ่ขึ้นเพิ่นยาวขึ้นน้ำมันใบไม้ตัวนี้ใบไม้บ่มีขาตำเพิ่นหลีคนเนี่ยเนาะดอกบ่แดงน้ำมันสีส้มๆเนี่ยผลทั้งนั้นทั้งนั้นเล็กมากนี่ดอกแตกกำลังซ่านนี่กำลังเริ่มออกแล้วพี่น้องกำลังเริ่มที่เด็กพวกเราเพิ่นนี่กระจุ่มแล้วนี่กระจุ่มเห็นลูกเหลียงโบกเบาลงนี่ครับโบกมันเปื่อยนี่ขึ้นเขาเหนียวจ้ายังดอกนี่ขึ้นจ้านี่ขึ้นเขาเจ้านะจ๊ะนะพี่น้องแดงมวยอยู่กลางเดินเลยจ้าคนบักร้อยอย่างแบบนี้พี่น้องคนเลยหลายตัวพี่ขึ้นหัวเขียนลูกสุดพี่น้องมึงเดี๋ยวจึ๊กขึ้นหยุดลงคนอีกหลายแถบพี่น้องแต่ว่าขึ้นลงเหนือได้จังได๋กลางเดือนค่ะคุณยางแตกบุ้มบั่มเพิ่นมาแต่เช้าๆเด้อพี่น้องเพิ่นโบฝนมาเนาะอันนี้บางต้นก็สาวจังมาสวยจังหน่อยเพิ่นก็บ่ทันคนจ้ะบ่ทันคนแบบนี้แต่ว่าก็ยังได้อยู่พี่น้องเนาะไปเล่มน้ําตาลเด้อพี่น้องมื้อเฮ็ดออกหลายอยู่แต่ว่าก็ได้เล่มเด้อพี่น้องเฮ็ดออกหลายแน่เนาะเดี๋ยวเล่มเนาะพี่น้องดอยเพิ่นบ่ได้บ่ยังนะจ้ะเนาะแต่ก็คนหลายซากเพิ่นก็เลยเสียนบ่ค่อยได้ปานใดแล้วพี่น้องหาหยังขึ้นมาพี่น้องนี่ออกขึ้นออกขึ้นมาอีกทีเด้อจะดอกนี้งามเนาะยังต่างหูหมูอยู่เป็นซ่านใหม่ตัวพี่น้องเท่านี้กำลังออกกำลังเห็นนี่แหละเนาะบางตัวก็สาวจนแล้วกำลังเห็นพ่อแม่เขาเจ้าบ่ออกบ่บ้าตุ่นบ่ล่ะนี่เพิ่งจ้าเพิ่งเข่านะบ่าตุ่นโอ้ยหนาวปี่ๆล้างยากอย่างนี้ถ้าฝนตกนี่พี่น้องแม่น้ําฝนฟุ้งขี้ดินขึ้นใส่ดอกเพิ่นจ้าใส่ด่างเพิ่นคาดําปี่ๆล้างบ่ดีแกงหัดเด้พี่น้องขอดแฉดมีไข่มีจุ๋มนี่หมกเพียงงามเนาะเดี๋ยวเด้อสาวกินเลี้ยมหักปุ๊กใหม่ยังไงกันละงอกเหลืองสามดอกแล้วเพียงแล้วปัดกินแล้วน้ำมันนี่บ่เป็นอย่างเนาะบ่เอาก็ได้น้ำขังร่างยากเด้อพี่น้องอันโบกอันเฮ็ดละงอกเหลืองนี่มันอ่อนอ่อนถ้าเฮาแช่น้ำโดนๆเนี่ยก็เปื่อยเฮาก็ได้หูดออกคือเก่าพี่น้องมันเฮ็ดแดงงามเลยเนาะเฮ็ดแดงงามๆจ้ะเฮ็ดทานงามเนาะมันจะจุ่มง่ายๆพี่น้องมันเอาสปะเฮ็ดเด้อจ้ะพี่น้องมื้อนี้เลือกบ่ได้เด้อพี่น้องถึงสิออกหลายแต่ว่าก็เลือกบ่ได้พี่น้องมันเบิดแล้วเห็นละงอกโอ้ยเห็นแต่ห้อยปาดขาปาดอันตีนเพิ่นเนาะโอ้ยสิเพิ่นสิบ่ให้เฮาอยู่บ่บ้าตุ่นตัวก็สิล่องลงไปข้างลุมเบิ่งเด้อไปป่าฮงฮกเบิ่งเนาะมันไผมันเนาะจ้ะเนาะเคยเห็นละงอกขาวจ้า
เลี้ยงเป็ดแถวเลยเสียเพื่อนบ้านเบื้องออกก็ได้ตาฉะนั้นเบาโบกเนาะถือทองคำจ้ะไข่เห็นรองขาวจ้ะสองไข่นะจ้ะโอ้หอดเลยน้องบรรยากาศเอาคุณครับเนี่ยสะเลยมึงเห็ดผึ่งอันนี้เห็ดผึ่งทองคำพี่น้องเห็ดผึ่งสารเน่าถิ่นเบื้อจ้ะน้ำมือนี่โอ้ยยืนลมก็เจ้าง่ายถิ่นเหมือนกันตายจนแล้วว่ะง่ายถิ่นเห็ดผึ่งสารก็เป็นมูอยู่แต่ว่าเปื่อยวัดเลยฝนตกพระเจ้าคือสิพระเจ้าคือสิบกินเนาะงั้นอันนี้เน่าจังโอ้ยหวานเลยนี่แกงหวานเลยเห็ดผึ่งสนิมสนิมหวานจ้ะเห็ดผึ่งน้ำมิ่มเนาะเห็ดผึ่งเทียนห้องนี่แหละดอกไงเนาะดอกตัวเนาะพื้นเพิ่นท่านได้อันนี้เด้กินได้อยู่แต่พื้นซะมีด่างเพิ่นท่านได้ดำอยู่พี่น้องนี่แกงได้อยู่นี่ล่างนี่จุ่มน้ำแล้วล่างเด้อพี่น้องหามเอาไปแซ่เด้เฮ็ดผึ่งนี่ถ้าแซ่แล้วนี่โอ้ยสำแล้วก็ต้องแกงเลยนะจ๊ะนี่ล่างแล้วก็หามพักแกงเด้มจังบ่เปื่อยนะพี่น้องบ่อันซ้ำเน่าเหรอทางเอาไปแซ่แซ่น้ำหอมแดงวันนี้สองมีสามจูบแล้วกำลังพูนดอกนี่อยู่คุณก็หักสับพี่น้องไปเพิ่งอีกครับพี่น้องจูบนี่วัดน้องยางกายไปแล้วบ่เห็นมาใจไรนะน้องบอกเห็นน้องว่าคือใจไรเดี๋ยวมาจนว้าใครบอกใจตาป้าพี่โรถามใครบอกใจยิ่งอุ้ยพออีกพอติ่มกับมือได้สามไข่ล่นจูมนี่ก็ติดไงครับเนาะค่ะแค่สี่เห็ดเราหัวขาวด้วยพี่น้องปวดเอาเลยครับจะเต็มเลยพี่น้องมีไข่นึงจะค้างกันไหมเกือบไม่เหยียบนี่ต้องหอกยังเลยจูมลอยสองเดียวลอยสองเหรอฝนตกใส่เพิ่นแบบลอยเร็วฝนตกบ่ตกใส่นี่ซ่าอันนี้เนาะยังสิแข็งๆบ่เปื่อยสิเนาะจ้ะเดี๋ยวจุ่มนึงจ้ะอลังการนี่แหละจ้ะพ่อขอใหญ่อีกแล้วดอกบ่งามเนาะพุ่นจงพื้นที่ไว้เฮ็ดรองหนูก็ได้ยังมีต่อมอีกแล้วเห็ดผึ่งทองคำจ้ะคือเห็ดผึ่งเทียนเนาะจ้ะเนาะเห็ดน้ำมิ่มเนาะเป็นหลายอย่างเนาะจ้ะสีมันที่บอกคือโมนะพี่น้องนี่หน่อยจ้ะเป็นขาดสารอาหารพี่น้องบอกเป็นอีกสารพันหนึ่งไหมเป็นดอกบัวใหญ่ดิแต่ว่าคือเป็นตะเสียบเป็นแต่แสบพวกไข่ไข่กับเห็ดระงกเบียงแม่นเนี่ยด้วยงั้นเนาะ
นี่พึ่งอบนุ่งนะดอกนึงนะพี่น้องใกล้สิสุดดอยกับพ่ออีกแล้วย่างลงมากับพ่อทางขึ้นทางลงเนี่ยนะจ๊ะคนคือสิกายเพิ่นเนาะคือสิฝ่าย่างที่ดีที่ดีเข้าไปทางในเขาป้าแล้วก็สิฝ่าตาย่างขึ้นไปข้างเทิงได้ที่ใดพุ่นเนาะพี่น้องเบิ่งอยู่ในหลืบหินเพิ่นจุงเดียวโคโลจุงกลับบ้านสิกลับบ้านแล้วจ้ะเนี่ยบ้านแล้วพี่น้องผลงานมือนี่เด้อพี่น้องอ้าพี่น้องมื้อนี้ทีมงานกับภาคกันนั่งเฝ้ามื้อก่อนสิลงดอยล่ะเด้อพี่น้องมื้อนี้เบิ่งผลงานแต่ละคนมื้อนี้ก็ได้นี่หยิบมันน้องกับของสาวจินแหลมอันนี้เพิ่นขึ้นมาก่อนเนาะอันนี้ขึ้นก่อนจ้ะป้ากับใหญ่เพิ่นที่หลังที่หลังที่นู้นว่าซั่นเพิ่นมาสวยๆเพิ่นกัดมาเล่มนํากันเพิ่นกัดพอได้อยู่เด้อพี่น้องอันนี้สาใหญ่ซื่อๆเพิ่นว่าสาใหญ่ซื่อๆพี่น้องมื้อนี้มื้อนี้ก็อุ้ยคนหลายพี่น้องโคบๆอยู่เว้าฮอดนี่ก็เฮ็ดนี่ก็หลายอยู่เด้อพี่น้องแต่ว่าคนก็เยอะก็เลยได้มาเล่มมาบ่ทันเขาเจ้าเนาะมื้อนี้ก็ได้จังได๋ต้นตะลุยก็สิได้พาพี่พาน้องเซาซะก่อนเด้อมื้อนี้ไปหากินข้าวเที่ยงก่อนพี่น้องมื้อนี้ไปกินแกงเฮ็ดครับมื้อนี้ก็สิได้ลำลากันก่อนเด้อสวัสดีครับผมจ้าสวัสดีค่ะ